ครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ2บาทสีเงินนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงทราบเกี่ยวกับเรื่องเหรียญทั้ง3ปีพ.ศ.นี้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเหรียญ2บาทสีเงินนะครับผลิตมาแค่3ปีเท่านั้นก็คือปี48 49แล้วก็50นะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญเลยแหละก็คือเรื่องราคานะครับซื้อขายว่า3เหรียญนี้นะครับไปถึงไหนแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงนะครับทำไมเขาถึงผลิตแค่3ปีนะครับเพราะว่าพอผลิตมา48 49 50เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยความที่เหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญสีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับเหรียญบาทนะครับแล้วก็ขนาดก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่นำมาใช้นะครับก็เลยมีการทอนผิดทอนถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีการตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนะครับจากสีเงินเป็นสีทองนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังปี50เป็นต้นไปจึงไม่มีสีเงินอีกแล้วนะครับมีแค่3ปีนี้นะครับ48 49 50นะครับทีนี้มาถึงประเด็นเลยนะครับเหรียญไหนมีราคาซื้อขายแพงที่สุดนะครับตอนนี้คำตอบคือปี50ครับปี50นะครับมีหน้าเหรียญ2บาทก็จริงนะครับแต่ราคาซื้อขายกันตอนนี้ประมาณ8บาท50สตางค์นะครับส่วน2ปีนี้คือ48 49นะครับจะหาง่ายกว่านะครับก็ราคาซื้อขายจะประมาณ2บาท50ไม่เกินนั้นนะครับผมเคยเห็นบางท่านตอนนี้ขาย3บาทนะครับเหรียญเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้ครับท่านก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับโอเคเนาะทีนี้คำถามต่อไปคือแล้วนะครับเหรียญใดผลิตนะครับมากที่สุดผลิตน้อยที่สุดนะครับมาดูข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูข้อมูลนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นไกด์นะครับตรงนี้นะครับนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ2บาทตามที่ให้ท่านผู้ชมดูไปเลยใช่ไหมครับก็จะมี3ปีนะครับก็คือ48 49 50เห็นไหมครับว่าปี50เนี่ยมีดาวเลยนะครับหนังสือวงดาวติดดาวไว้เลยนะครับก็คือมีราคามากที่สุดนะครับราคาประเมิน250บาทนะครับซึ่งราคาซื้อขายจริงไม่ถึงหรอกนะครับสภาพไม่ผ่านใช้ UNC วิ่งเนี่ยนะครับอาจจะสัก80ถึง100นึงเท่านั้นเองนะครับไม่เกินนั้นส่วนปี48กับ49ก็20บาทนะครับประมาณนั้นนะครับ20 25บาทนะครับจำนวนผลิตนะครับ48 60ล้านนะครับ49เกือบ108ล้านนะครับนะซึ่งก็เลยทำให้48หายากกว่า49อยู่หน่อยนึงนะครับโอเคเนาะส่วนปี50ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผลิตตั้ง232ล้านนะครับแต่ว่าราคานะครับมันควรจะหาง่ายที่สุดไม่ใช่เหรอนะครับมันควรจะราคาต่ำที่สุดสิทำไมราคามันสูงที่สุดนะครับคำตอบก็คือว่ามีนักสะสมนะครับก็ให้เหตุผลไว้ว่าเป็นไปได้นะครับว่ามันเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมธนารักษ์เนี่ยอาจจะไม่ปล่อยออกมาคือผลิตนั่นแหละ232ล้านนี่ตามข้อมูลแต่ไม่ปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าไหนๆก็จะใช้ทองเหลืองแล้วนะครับก็เลยเอาเหรียญที่ผลิตมาเยอะเนี่ยหลอมกลับไปทำเหรียญอื่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเหรียญ2550เนี่ยนะครับเหลืออยู่ในระบบเป็นจำนวนน้อยนะครับราคามันก็เลยแพงนะครับเนาะทีนี้ด้วยตัวผมเองผมก็ลองนะครับลองทดสอบดูเหมือนกันนะครับผมมีเหรียญพวกนี้เก็บไว้ที่ทอนไปทอนมาเนี่ยนะครับเก็บไว้อยู่ประมาณเกือบร้อยเหรียญ นะครับผมลองหาดูว่ามี48 49 50เนี่ยในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับผมก็ตัดไอ้นี้ทิ้งไอ้นี้เจอเยอะนะครับ2เหรียญ นี้ปี50เนี่ยจากประมาณ100เหรียญผมเจอแค่2เหรียญเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอกำหนดตรงนี้นิดนึงบอกท่านผู้ชมไว้ว่ามันอาจจะเจอแค่ 2% นะครับในจำนวนเหรียญสีเงินทั้งหมดนั่นคือสาเหตุที่ว่ามันแพงนะครับซึ่งผมก็พบเหมือนกับในหนังสือเลยว่ามันแพงนะครับผมก็เลยนะครับลองนะครับด้วยความเป็นนักสะสมนะครับผมก็เลยซื้อนะครับเหรียญ2บาทสีเงินเนี่ยนะครับมาเก็บไว้ด้วยอันนี้ใส่ที่กันชื้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไส้เหล็กเดี๋ยวมันเป็นสนิมนะครับก็เลยซื้อมาประมาณ100เหรียญ นะครับถือว่าเก็งกำไรไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอนาคตไม่รู้หรอกว่าราคามันจะขึ้นไม่ขึ้นยังไงก็ถือว่าเก็บยาวๆไปนะครับไม่ได้จะขายก่อนนะครับไอเหรียญ นี้นะครับไม่รู้หรอกว่าราคาขึ้นเท่าไหร่แต่ด้วยความเห็นส่วนตัวน่าจะราคาขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็พบกันได้ถึงจะน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังพบกันอยู่นะครับเป็นร้อยเป็นพันเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกท่านผู้ชมไว้เผื่อว่าท่านผู้ชมอยากที่จะนะครับมาเข้าสู่วงการนี้หรือว่าจะมาซื้อขายนะครับก็จะได้รู้ราคาไว้นะครับอย่างเหรียญเนี่ยนะครับพ่อค้าจะซื้อไปรับซื้อประมาณ2บาท30สตางค์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปขาย2บาท80สตางค์อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องซื้อขายกันทีละ100เหรียญ นะครับ
เพราะว่าไม่งั้นไม่คุ้มค่าส่งถูกไหมครับก็ถ้ากำไรแค่50ตังค์อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าซื้อขายกันทีละ100เหรียญก็กำไร50บาทอย่างเงี้ยก็ยังพอที่จะได้อยู่วันหนึ่งขายสัก100เหรียญอย่างเงี้ยก็ได้เงินมา50บาทมาใช้นะครับก็ว่ากันไปนะสำหรับวงการเหรียญ นะครับเนาะก็เป็นข้อมูลนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เผื่อว่าอยากที่จะซื้อพวกนี้มาเก็บจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่บ้างเนาะโอเคนะครับถ้างั้นก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมนะครับก็ถ้าชอบถ้าแชร์ถ้าชอบก็รบกวนแชร์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดไลค์ไว้นะครับแล้วก็รบกวนแชร์ให้เพื่อนๆนะครับที่ไม่รู้ข้อมูลพวกนี้ได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณครับโอเคครับก็ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ